มาถึงวันนี้มันผ่านมาแล้วประมาณ23เดือนเราอาจจะพูดได้ว่าอย่างน้อยอีกประมาณ6เดือนหรือ12เดือนมันถึงจะอยู่จุดที่สูงสุดวิธีการวิธีหนึ่งที่จะเดาแบบมีเหตุมีผลหน่อยก็คือย้อนกลับไปดูอดีตว่าสมัยก่อนเวลาอัตราเงินเฟ้อขึ้นสูงสุดเนี่ยครับจากจุดต่ำสุดเนี่ยมันใช้เวลานานแค่ไหนครับเมื่อไปดูแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าเมื่อปี72นะครับปี72ผมเพิ่งเรียน1972 1972ครับเดือนมิถุนายนอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐเนี่ยอยู่จุดที่เรียกว่าต่ำสุดแล้วมันก็พุ่งพรวดขึ้นไปอาการคล้ายๆกับของวันนี้ปัจจุบันเนี่ยไปถึงจุดสูงสุดใช้เวลา30เดือนครับ30เดือนจึงจะถึงจุดสูงสุดใช่ครับ30เดือนนี่ก็ปีครึ่งนะเกือบปีครึ่งนะฮะไม่ใช่30เดือนมัน2ปีกว่าโอ้2ปีกว่า2ปีกว่าโอเคโอเคอ่ะต่อฮะต่อทีนี้เรามาดูของเราสภาพของเราเป็นอย่างไรไม่ใช่ของเราของสหรัฐตอนนี้ก็ปรากฏว่าประมาณปี20นะครับเขาอยู่จุดต่ำสุดไม่ใช่ต่ำสุดตลอด30 40ปีนะไม่ใช่แต่เป็นลักษณะต่ำสุดครั้งสุดท้ายก่อนเด้งขึ้นพรวดขึ้นไปเป็นเส้นตรงขึ้นไปครับเดือนพฤษภาปี2เมษายนเดือนเมษายนปี2020ครับซึ่งไปถึงวันนี้มันผ่านมาแล้วประมาณ23เดือน23เดือนครับถ้าประวัติศาสตร์ชี้บอกอะไรบ้างเราอาจจะพูดได้ว่าอย่างน้อยอีกประมาณ6เดือนหรือ12เดือนมันถึงจะอยู่จุดที่สูงสุดโอ้โหครับใช่ครับหมายความว่ามีโอกาสจะได้เห็นตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐเป็นเลข2หลักเหรอฮะไม่เชิงครับเพราะว่าการขึ้นสูงสุดไม่ได้หมายความว่าต้องขึ้นเป็นแนวดิ่งขึ้นไปเสมอไปครับครับมันอาจจะขึ้นแบบไปทางเขาเรียกเส้นไม่ใช่เส้น vertical ไม่ใช่เส้นตรงบนนะครับไปแนวนอนเป็นฟันปลาขึ้นลงขึ้นลงแต่ว่าทิศทางมันขึ้นโอเคทิศทางมันยังขึ้นอยู่โอเคทีนี้เมื่อเราคาดการอย่างนี้และเรามีความเชื่ออยู่บ้างว่ามันมีความเป็นไปได้เนี่ยเราก็พอจะมองออกว่าผลกระทบกับที่บ้านเราเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรความหมายก็คือว่าโอเคนะอัตราดอกเบี้ยที่เขาขยับขึ้นเป็น 1.75 เนี่ยอย่าไปคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะมันจะขึ้นไป 4% สิ้นปีนี้แล้วอาจจะขึ้นต่อไปอีกแต่ว่ามันจะมองประวัติศาสตร์เสมอไปไม่ได้เพราะองค์ประกอบมันต่างกันตอนนี้เรามีทั้งโควิดเรามีทั้งสงครามเลวร้ายกว่านั้นก็ได้แต่ว่าวิธีการบริหารที่ดีก็คือจะต้องเอาประเด็นที่เลวร้ายเป็นหลักไว้ก่อนแล้วก็ถ้ามันดีขึ้นก็ถือว่าเป็นกำไรไปโอเคครับเมื่อเรามองอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยในบ้านเราซึ่งเวลานี้ 0.5 ใช่ไหมครับซึ่งเวลานี้เนี่ยยังไม่มีการขยับเนี่ยบางคนก็โทษธนาคารแห่งประเทศไทยว่าทำไมไม่ขยับตามช้าไปหรือเปล่าครับนี่ก็เป็นความเห็นที่หลากหลายมันเป็นคนมองอนาคตเนี่ยมันไม่มีใครถูกและไม่มีใครผิดนะครับโอเค